กลุ่มแรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าที่สวีเดนและฟินแลนด์เขารวมตัวกันเป็นเครือข่ายครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเครือข่ายแรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าที่สวีเดนและฟินแลนด์เนี่ยเดินขบวนเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานทูต EU UN แล้วก็หน่วยงานรัฐต่างๆครับซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะรณรงค์หยุดขบวนการค้ามนุษย์แรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าแล้วก็รวมไปถึงการเรียกร้องค่าชดเชยให้กับแรงงานที่ต้องเสียหายไปแล้วก็เตรียมที่จะปักหลักค้างคืนที่ทำเนียบรัฐบาลอีกด้วยครับเครือข่ายแรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าที่สวีเดนและฟินแลนด์นะครับก็ได้นัดรวมตัวกันที่บริเวณหน้าสถานทูตสวีเดนถนนสุขุมวิทครับเพื่อเคลื่อนไหวเดินเท้าทวงสิทธิ์ค่าชดเชยให้แก่แรงงานและรณรงค์หยุดขบวนการค้ามนุษย์แรงงานเก็บเบอร์รี่ป่าโดยได้มีการเขียนจดหมายในนามของแรงงานไทยเนี่ยหลายหมื่นคนบอกถูกหลอกให้กู้หนี้ยืมสินจากประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักแสนบาทครับเพื่อจะนำเงินเนี่ยไปชำระค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสมัครงานจนไปถึงวันที่เดินทางจนไปถึงกลับถึงบ้านรวมไปถึงการเตรียมตัวเดินทางเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินด้วยเรื่องค่าการดำรงชีพในความทุกข์ยากในที่พักที่ต้องยอมรับว่าที่พักเนี่ยนะครับก็มาตรฐานต่ำที่ผ่านมาคนเก็บเบอร์รี่ชาวไทยนั้นต้องอดทนอย่างมากครับเพราะว่ามีข้อมูลเนี่ยบอกว่าแรงงานเหล่านี้นะครับทำงานหนักไม่ต่ำกว่า10ถึง20ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา70วันโดยที่ไม่หยุดนะครับแต่ว่าคนงานประมาณ 10% เท่านั้นครับที่เขาสามารถบรรลุเป้าหมายได้รายได้ตามสัญญาโดยที่ตัวแทนในหน้าเนี่ยนะครับไม่เคยที่จะพูดถึงหรือกล่าวถึงความจริงเรื่องนี้เลยรวมไปถึงผลกระทบด้านภาวะหนี้สินแล้วก็การบาดเจ็บที่ได้รับจากการทำงานด้วยนะครับทีนี้ถ้าลงไปดูในรายละเอียดคุณผู้ชมครับข้อเรียกร้องหลักๆทั้งหมดนะครับของเครือข่ายเนี่ย5ข้อด้วยกันนะครับ1ก็คือหยุดระบอบการค้ามนุษย์แรงงานไทยไปเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนและฟินแลนด์โดยทันทีครับจนกว่าคนงานที่เสียหายเนี่ยจะได้รับการชดเชย2ฟินแลนด์และสวีเดนจะต้องสร้างความมั่นใจว่าจะมีมาตรการเร่งรัดสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3. ต้องมีการดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายและทางการเงินแก่แรงงานเก็บเบอร์รี่ชาวไทย 4. ต้องเปิดให้มีการเจรจาใหม่โดยกรอบของวิธีรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ก็คือรัฐบาลต่อรัฐบาลนะครับต้องเจรจากันตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักของสหประชาชาติโดยมีกลุ่มแรงงานเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยครับและสุดท้ายข้อที่5ครับสหภาพยุโรปควรที่จะขึ้นบัญชีดำอุตสาหกรรมเบอร์รี่ป่าของสวีเดนและฟินแลนด์จนกว่าการสอบสวนจะดำเนินคดีไปจนสิ้นสุดโดยกำหนดการวันนี้ของเครือข่ายนะครับหลังจากที่รวมตัวกันไปยื่นที่สถานทูตสวีเดนแล้วสถานทูตฟินแลนด์แล้วนะครับพอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเคลื่อนไหวต่อครับจะเคลื่อนขบวนไปที่สำนักงานของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปไปสหประชาชาติแล้วก็จะปักหลักค้างคืนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลส่วนวันพรุ่งนี้ครับกำหนดการของเครือข่ายก็คือจะเคลื่อนขบวนกันแต่เช้าไปที่กระทรวงพม.ไปที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ไปต่อที่ DSI ต่อไปครับ